คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะคะมีประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์อุวรรณโนเป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการพิจารณาในภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองในหมวดที่7การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะโดยเริ่มพิจารณาในมาตรา2วรรค2นะคะเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและวรรค3การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นและการจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐนั้นมีความยั่งยืนในเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดูแลท้องถิ่นของตนเองซึ่งสมาชิกนะคะเห็นว่าควรที่จะบัญญัติให้ชัดเจนเรื่องของการคลังและงบประมาณส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดสรรและการกระจายรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงค่ะและเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นสามารถดูแลกันเองรวมทั้งนะคะต้องบัญญัติให้การคลังมีวินัยเพื่อให้เกิดเสถียรภาพขณะที่สมาชิกบางส่วนได้เสนอให้ใช้กฎหมายลักษณะเดิมนะคะแต่ให้ปรับแก้หรือเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอื่นๆเพื่อให้ครอบคลุมและทันสมัยมากขึ้นค่ะส่วนการจัดทำกฎหมายกระจายรายได้ใหม่นั้นสมาชิกบางส่วนเห็นว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่หากนำกฎหมายเดิมมาปรับแก้ก็จะทำได้ง่ายกว่าแต่ก็มีความกังวลเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำนะคะเพราะว่าเขตเมืองนั้นจะสามารถจัดเก็บรายได้ที่มากกว่าในพื้นที่ชนบทค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการได้มาซึ่งคณะกรรมการขออภัยนะคะการได้มาซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีที่มาจากการเลือกตั้งค่ะหรือว่าเป็นความเห็นชอบจากประชาชนด้วยวิธีอื่นโดยอย่างน้อยนั้นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีสัดส่วนของสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ซึ่งในประเด็นนี้นะคะสมาชิกได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางค่ะโดยบางส่วนเห็นว่าควรที่จะมีการบัญญัติให้มีสัดส่วนของสตรีอยู่ด้วยเนื่องจากว่าเป็นความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญในระดับสากลขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นการบังคับให้ประชาชนต้องเลือกผู้สมัครที่เป็นสตรีเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนจึงได้แขวนวรรคนี้ไว้นะคะเพื่อพิจารณาในภายหลังค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ได้ส่งตัวแทนมาเพื่อจะยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะเพื่อขอให้ทบทวนการลดอำนาจนะคะของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลมาก่อนหน้านี้ค่ะคุณณยาคะ